ควิดไป2ปีปีนี้ก็จะเป็นปีที่เริ่มใหม่นะครับหลังจากจัดมา9ครั้งละนะสิงปาร์คพยายามจะสรรหางานต่างๆเพื่อให้ชาวเชียงรายได้มีเศรษฐกิจดีขึ้นนะคนได้สนุกสนานรายได้เกิดขึ้นเยอะนะในช่วงนั้นครับก็ปีนี้เราก็จะจัดอีกนะตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนะไปเวลา5วันนะครับในช่วงนี้พอดีก็เป็นอากาศนะเย็นในทางเหนือนะครับก็เย็นมากก็จะเป็นอะไรที่ได้เห็นสาวๆหนุ่มๆแต่งตัวกันมาในงานนะครับก็สดสวยดีแล้วก็เตรียมตัวใส่เสื้อหนาวไปด้วยเพราะอากาศจะเย็นนะค่อนข้างเย็นนะครับฝากไว้ด้วยครับแต่งตัวสู้กันสวยๆปีนี้เองด้วยมาตรการอะไรต่างๆที่มันคลี่คลายขึ้นมานะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนี่ยที่พร้อมนะฮะจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะเราเองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นแมกเนตหรือว่าเป็นแม่เหล็กที่จะทำให้เกิดพลวัตทางการเงินนะฮะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีนี้เองสิงปาร์คเชียงรายนะครับก็จัดเตรียมเรื่องงานฟาร์มเฟสติวัลไว้นะครับปีนี้เองเนี่ยหนาวแน่ๆที่สำคัญนะครับเพราะเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยมีฝนตกตลอดระยะเวลาทั้งปีนะครับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยในบนภูเขาจะส่งผลทำให้อากาศเนี่ยหนาวนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเตรียมแพ็คกระเป๋านะครับมาเที่ยวกับเรามาพบกับศิลปินดังๆจากค่าย Music Move นะครับมาพบกับบรรยากาศนะฮะสตรีทฟู้ดนะฮะที่มีอาหารรวมร้านอาหารร้านค้าที่มีอาหารอร่อยนะครับรวมไปถึงบรรยากาศที่เราจะมีความสนุกสนานกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับพวกเราในฐานะที่เป็นธนาคารก็ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาจ่ายเงินตามซุ้มอาหารอะไรพวกนี้ก็เราก็พร้อมนะครับมีเปิดบริการ QR code สามารถจะโอนจ่ายได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็มีการเอาพวกตู้ ATM นะครับ Mobile ATM มาติดตั้งในกรณีที่ต้องกดเงินสดอะไรพวกนี้เราก็พร้อมให้บริการนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มางานก็มีความสุขด้วยกันครับนะครับสิ่งที่เราทำร่วมกันเนี่ยซีเนจี้เด่นร่วมกันก็คือว่าทางเป๊ปซี่เองเนี่ยเรามีโครงการที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องที่เป็นมิวสิกอยู่แล้วในเรื่องที่เป็นเทศกาลอาหารอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางบุญรอดเองก็มีซีเนจี้มีดิเรกชันแบบเดียวกันทำให้เกิดซีเนจี้ในเรื่องนี้ขึ้นนะครับก็ยังไงพบกับความสนุกสุดมันนะครับของทางสิงปาร์คฟาร์มเฟสติวัลนะครับออนเดอะฮิลที่เชียงรายนะครับ